สวัสดีครับสำหรับข่าวเรื่องราวซูสามสิบห้าของจีนตกแล้วก็มีข่าวว่าแพ็กทรีของไทเปเนี่ยเป็นคนจัดการนะครับทางการของไทเปก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วนะครับข่าวการตกของซูสามสิบห้าของจีนเริ่มจากโซเชียลของจีนเองนะครับปล่อยออกมาท้งภาพเครื่องตกแล้วก็ภาพของนักบินที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแน่นอนว่าแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและข่าวนี้ก็มาถึงอินเดียแล้วครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายความรู้สึกของอินเดียข่าวมันไปเร็วมากนะครับหลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าที่ผ่านมา จ,จีนส่งเครื่องบินบิน VII เข้าใกล้ไทเปเป็นประจำแล้วก็มีการบินขึ้นสกัดจากไทเปเป็นระยะนะครับแต่ก็ไม่เคยมีการใช้อาวุธมาก่อนนะครับเพราะว่าต่างคนต่างรู้ใครเปิดก่อนนี่เสียเปรียบแล้วครับสำหรับเรื่องนี้ทางการไทเปออกมาบอกว่าไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนภาพการตกของเครื่องบินยังไม่แน่ชัดรัฐบาลของไทเปออกมาเคลื่อนไหวสลับข่าวนี้นะครับและบอกว่าเป็นข่าวปลอมไม่หวังดีกับไทเปเพราะว่าจะไปเพิ่มความตึงเครียดให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากขึ้นนะครับ สำหรับที่มาของวิดีโอการตกเครื่องบินของจีนนะครับยังไม่ทราบที่มาชัดเจนแต่ว่าการตกนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุในประเทศจีนเองและเครื่องบินที่ตกในวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ซูสามสิบห้าแต่น่าจะเป็นเจสิบที่มีประวัติเครื่องยนต์ีขัดข้องอยู่บ่อยๆนะครับในการกล่าวอ้างถึงใช้เปจากการเครื่องบินจีนในครั้งนี้ใช้เปเองเนี่ยเป็นกังวลเป็นอย่างมากนะครับและมองว่าเป็นเจตนาสร้างสถานการณ์ให้ตึงเครียดเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากสื่อจีนเองอันนี้จากการรายงานกน สื่อต่างประเทศนะครับเหมือนจงใจปล่อยข่าวเพื่อเรียกร้องให้กองทัพจีนเนี่ยเพิ่มระดับทางการทหารกับใช้เปนะครับและข่าวมาถึงอินเดียก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดวยสื่อของจีนรายนี้นะครับถือว่าประสบความสําเร็จในการปล่อยข่าวมาที่อินเดียเพราะว่าเป็นที่สนใจของอินเดียอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยสนใจข่าวของจีนโดยเฉพาะความลุมเหลวของจีนนะครับการปล่อยข่าวแบบนี้หวังสร้างกระแสชาตินิยมในจีนให้เข้มข้นขึ้นนั่นเอง สรุปนะครับเครื่องบินจีนี้ตกจริงครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะครับและสื่อของจีนเริ่มต้นข่าวนี้จนแพร่หลายในโลกออนไลน์จุดประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นชาติิยมของจีนเองในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็สุมเสี่ยงกับความตึงเครียดที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วนะครับเครียดสุดก็คือใช้เปนี่แหละครับ